สวัสดีค่ะสวัสดีครับกล้องสดค่ะพดมูนะครับวันนี้เรามีอาหารจากลิ้นติโปแฟลิ้นติโปแฟเป็นแฟที่อาหารแน่นมากแล้วก็อาหารอร่อยทุกเจ้าเลยนะครับเราจะมีที่ไหนนะพี่ก้องที่เซ็นทรัลชลบุรีไหมคะบอกก่อนนะคะเพียงแค่7วันพรุ่งนี้วันแรกนะคะ12ถึง18กรกฎาคมพรุ่งนี้ก้องกับท็อปดารานุชจะไปนะคะตั้งแต่บ่ายเลยจะไม่ต้องไปเจอก้องได้เลยมีแค่7วันนะคะ12ถึง18กรกฎาคมที่เซ็นทรัลชลบุรีชั้น1นะคะบอกโปรดีดวงดีด้วยมีดูหนอด้วยพี่ป๊อดราคาจับต้องได้ราคาจับต้องได้แล้วมีโปรทุกร้านค่ะใช่แล้วอาหารอร่อยทุกร้านด้วยเพราะว่าลิ้นติโปรแฟเขาเลือกมาอย่างดีใช่นะครับแล้วหมอดูนะพี่พจน์ดูเนี่ยมีอาจารย์เพิ่มหมอพิพิมหมอท็อปซิกเก็ตหมอแก้วเมนเวอร์มัสเตอร์พลาสครบหมดเลยแล้วก็ดารามีพี่พจน์มีใครบ้าง15กรกฎาคมคือใคร15กรกฎาคมคุณตะวริศ17กรกฎาคมคุณตินาสุพนาถที่งานลิ้นติโปรแฟมาได้เลยนะครับมากันเยอะแยะมากมายเลยชั้น1นะครับเซ็นทรัลชลบุรีก็มีใครกันมีใครอ่ะบ้างมีคุณตินาไงอ๋อตินาอุ๊ยหล่อเนาะเป็นทอมป่ะรอรอไม่ใช่เป็นทอมเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะ LGBTQ อ่ะต่อทรานเจอร์อะไรนะทานอะไรนะ ทานอะไรนะพี่ยอง ทานข้าวเหรอทานข้าวอ่ะทานทานอาหารพี่ก่อนมา อ่ะพี่พลเริ่มที่แรกเลยพี่พลเอาอะไรก่อนไก่ย่างจีรพันธ์ก่อนใช่ไหมพี่พลไก่ย่างจีรพันธ์มีไก่ย่างเนื้อย่างไก่ย่างจีรพันธ์สูตรดั้งเดิมนะครับราคาไก่ครึ่งตัว120ตึงตัว220นี่นี่ไก่ย่างเนื้อทองเสียบไม้โปรโมชั่นค่ะแม้15บาทพี่พศเนื้อทองแม่ที่ที่ไม้อยู่7ไม้ได้พี่พศ100บาทนะพี่พศโปรโมชั่นนี่นี่ไก่ย่างเนื้อย่างโปรโมชั่นขายไม้15บาท7ไม้100เหมือนกันเนื้อย่างติดมันนิดๆแต่อร่อยมีน้ำจิ้มพร้อมมีข้าวเหนียวนะครับอันนี้อยากจะพรีเซนต์พี่พศอีกอันนึงที่อยากจะพรีเซนต์คือขาหมูเชฟเดย์อันนี้ไงขาหมูเชฟเดย์ทอดขาหมูกรอบเชฟเดย์ใบเชฟเดย์เชฟนะคะเป็นขาหมูใช้หมูพรีเมียมนะคะนะคะใช้หมูพรีเมียมเลยพี่พศขาเนื้อหอมนี่เลยซื้อกลับบ้านทานคู่น้ำจิ้มขาหมูสูตรมะนาวสดคั้นเองสูตรเฉพาะของทางร้านเลยมีหมูชาชูนี้หมูชาชูใช่หมูพรีเมียมนะคะสายพันธุ์นำเข้าเนื้อหอมรุ่มมากเลยทานคู่กับน้ำจิ้มชาชูและซีอิ๊วหวานสูตรดั้งเดิมมากับน้ำพริก5แบบ5รสชาติโปรโมชั่นยังไงพี่พจน์ขาน้ำพริกค่ารสชาติ3กระปุกราคา300บาทจะราคา390บาทนี่น้ำพริกไรเหรอเออน้ำพริกนี่ด้วยเขาเป็นของขาหมูเหรอขาหมูน้ำพริกกากหมูน้ำพริกไข่เค็มเออน้ำพริกเยอะไปหมดอ่ะใช่เนาะมาต่อไปเป็นกุ้ยช่ายมหานครพี่พศกุ้ยช่ายมหานครกุ้ยช่ายมหานครนี่สูตรเด็ดพี่พศมา56ปีแล้วไส้แป้งน้อยไส้น้อยอ่ะแป้งบางใช่ไส้น้อยไม่ใช่แป้งบางแป้งบางไส้อะไรพี่พศไม่ใช่ไส้น้อยพูดผิดน้ำจิ้มกำลังหวานเค็มกำลังพอดีมีไส้ผักกุ้ยช่ายไส้มันแก้วไส้หน่อไม้โปรโมชั่นในงานนะคะไส้เผือกด้วยกุ้ยช่าย1กล่องมี5ชิ้นกล่อง60บาทซื้อ2กล่องฟรี1ชิ้นค่ะอันนี้พี่พศจะลองกินก่อนไหมเรามีเวลานะทั้ง2เบรกนะนะอันนี้ต่อพี่พศชิ้นปลาสนุ กนี่ลูกชิ้นปลาภูเก็ตปลาอินทรีทอดนะครับปลาเส้นอินทรีทอดโปรโมชั่นคือลูกชิ้นปลาภูเก็ตราคา260พิเศษเหลือ200เองโอ้โหถูกลูกเบลเลอร์เนี่ยโชว์ให้เขาดูหน่อยนี่นี่ไงลูกเบลเลอร์เลยเนี่ยไม่อันที่มันเปิดนี่ลูกเบลเลอร์เลยเนี่ยคุณผู้ชมดูใช่แล้วก็ปลาอินทรีทอด4ไซส์น้องโอ๊กน้องโอ๊กของพี่โอ๊กน้องโอ๊กก็ไซส์อย่างเงี้ยปลาอินทรีทอด4ไซส์ไซส์ small ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL นี่ชิมไม่ดูเลยอย่าเสียเวลาไหนล่ะไอ้นั่นล่ะปลาอินทรีทอดอยู่ไหนปลาอินทรีทอดปลาเส้นอินทรีซอดเส้นละ80กินน้ำจิ้มสีน้ำตาลนี้เลิศได้เดี๋ยวเราเบรกก่อนมั้ยอ๋อยังมีเวลาอีกพี่พศไม่กินเหรอกินไปแล้วพี่ก็เจ๊แมวหมูย่างแดงกรอบอยู่ตรงไหนเจ๊แมวหมูย่างแดงกรอบอืมชอบอร่อยว่ะเป็นหมูกรอบทั้งตัวเลยนะครับอุ่นร้อนๆพร้อมทานหมูกรอบขีดละ80หมูแดงขีดละ80ไส้เครื่องไส้ทรงเครื่องสี่โครงขีดละ50เนี่ยโปรโมชั่นสี่โครงอ่อนปกติครึ่งกิโล250เราขายเพียงแค่200เองเนี่ยก็มีบะหมี่หมูย่างด้วยพี่ก้องนี่นี่นี่มาใหม่เปิดตัวในงานเราบะหมี่หมูย่าง101เท่าไหร่นะ101เนี่ยข้าวหมูย่าง101โอ้กล่องแน่นๆนี่ข้าวหมูย่าง101นี่โอ้กล่องแน่นมากเพื่อนรู้ไหมหมูย่างเขาเนี่ยนะ
หมักไว้ตั้ง8ชั่วโมงนะย่างอีก8ชั่วโมงนะแล้วตัวไส้นี่น่ากินมากมั้ยเพราะว่าคนกินเป็นโรคกระเพาะไปแล้วรอนานมีไส้ด้วยมีไส้ด้วยจากตัวเดียวกันไม่พิพบไม่แยกตัวนะมีไส้ด้วยแล้วเขามีแบบนั้นได้เป็นห่อฟิชนี่อันนั้นนี่สั่งกินที่บ้านได้เลยมีห่อฟิชฟิชส่งถึงบ้านเลยส่งที่ทั่วไทยเลยอันนี้แต่ถ้าจะให้ดีไปเดินที่นี่ก่อนลิ้นติดโปรแฟร์ไม่คุณนี่โอ้โหนี่ลิ้นติดโปรแฟร์ชลบุรีเซ็นทรัลชลบุรีนะครับชั้นหนึ่งไปไหมไปทำไมไม่ไปไปเที่ยวไงไม่ชอบเที่ยวแต่น้องเหนื่อยไปดูโลเคชั่นไม่มีจะไปถ่ายอะไรแถวนั้นพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่อค่ะอะไรบ้างมีใหม่อีกเหรอมีใหม่อีกแล้วพี่โรสที่หน้ามีลูกชิ้นเรือสำเภากำลังมาเอ็มหมูไม่เมาเลยเหรอเดี๋ยวค่อยพูดก็ได้ใจเย็นๆโอเคโอเคเชื่อพี่นี่จะโปรแฟร์นะเซ็นทรัลชลบุรีชั้นหนึ่งเบรกโฆษณากล้องสดพดบูเก่งเรื่องยังไงพวกกินอะไรอยู่คะลูกชิ้นสำเภาลูกชิ้นไหนนะลูกชิ้นนั่นไงลูกชิ้นเรือสำปุเรือสำเรือสำเภาค่ะนะเป็นลูกชิ้นหอมย่างเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครลูกชิ้นเอ็นนี่อร่อยมากอร่อยไหมเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสุดแซ่บสองสูตรน้ำจิ้มมะขามน้ำจิ้มหม่าล่าไม้ละ10บาทมีลูกชิ้นอะไรบ้างพี่พศลูกชิ้นหมูเอ็นหมูลูกชิ้นเนื้อเอ็นเนื้อลูกชิ้นเต้าหู้หมูลูกชิ้นเต้าหู้เห็ดลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นพริกไทยดำลูกชิ้นจัมโบ้ใส่ไข่แดงไข่เค็มเพิ่ม50บาท50บาทอันต่อไปค่ะหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะเฮียหมูอันนี้เป็นมังเอ้ยไม่ใช่เฮียหมูมังกรทองผมบอกคุณผิดไม่เก่งหมูสเต๊ะมังกรทองอันนี้ก็เป็นเจ้าหนึ่งในเยาวราชค่ะอร่อยมากเด็ดที่สุดคือหมูสเต๊ะมังกรทองแช่ตู้เย็นไว้7วันเอามาอุ่นก็ยังไม่แข็งอ่ะพี่ว่ายังนิ่มอยู่เลยอร่อยเต็มคำเนื้อแน่นๆชุ่มฉ่ำเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะคะเฉพาะของทางร้านน้ำจิ้มเขาเลิศมากชุดเล็ก10ไม้120ชุดใหญ่20ไม้240อันไหนเต้าหู้เห็ดนี่เห็ดอ่ะหมูเต้าอร่อยเห็ดอันไหนไม่รู้เห็ดเหรออันล่างมันอันนี้นะนี่เหรออันนี้ป่ะอันนี้หมูเต้าเห็ดเหรอหมูเต้าอ่ะต่อไปกะหรี่กะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บปั๊บปั๊บแม่ของนี่เลยกะหรี่ปั๊บสูตรแชมป์ประเทศไทยนะทั้งหมด10ไส้แบ่งเป็นไส้ออริจินอลไส้ออริจินอล6ไส้และไส้พรีเมียม4ไส้ไส้ไก่ไส้ถั่วหวานไส้ทุเรียนไส้เผือกไส้ทุเรียนมีเหรอมีทุเรียนไข่เค็มไม่เห็นหรือไงตาไส้ปลาร้อนไส้เผือกอะไรเงี้ยไส้ซัฟเฟอร์กล่องเล็ก4ชิ้น100กล่องกลาง6ชิ้น100 6ชิ้น145กล่องใหญ่10ชิ้น235ตาไม่ค่อยดีเรามองผู้ชายนี่เห็นชัดเจ้า อาแกะกินเลยไงไส้ทุเรียนอยู่ไหนอ่ะไส้ทุเรียนนี่ไส้ถั่วหวานกล่องเท่าไหร่พี่จ้องเขาบอกว่ากล่องเล็ก4ชิ้น100ถ้าเป็นไส้พิมพ์เซ็ตนั่นนะกล่องกลาง6ชิ้น145ไม่เห็นทุเรียนเลยดูก่อนดิดูยังไงวะนี่ไส้ถั่วหวานดูยังไงครับนี่ก็มีแปะอยู่ไส้ทัฟเฟอร์ไส้ทัฟเฟอร์มั้ยไส้ทัฟเฟอร์ไส้ไก่นี่ไส้ทุเรียนพี่พอไส้ทุเรียนมีอะไรอีกไปเลยงานมีที่ไหนนะพี่ก้องมีวันนะคะพรุ่งนี้นะคะเริ่มวันแรกเลยนะคะที่เซ็นทรัลชลบุรีไม่ไปถือว่าคุณพลาดมากๆเลยนะครับไม่ไปถือว่าไม่รักกันเออพลาดมากเพราะพรุ่งนี้พี่ก้องจะไปก้องปิยะกับท็อปดารินุชไปพรุ่งนี้ค่ะไปอยู่เนี่ยบ่ายถึงโอ้ยถึงนี่ค่ะกะหรี่ปั๊บกะหรี่ตกกะหรี่ปั๊บตกทำไมเนี่ยตกพี่พศต่อพี่พศต่อใครอยากเห็นพี่ก้องไปเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก้องกับท็อปไปไหมคะตั้งคู่นี้มีแค่7วันนะคะ12ถึง18กรกฎาคมนี้แนะนำมาเลยลูกชิ้นอะไรเนี่ยอร่อยลูกชิ้นปุเรือสำเภาหมูสเต๊กก็อร่อยหมูสเต๊กก็หมูย่างมังกรทองขาหมูก็อร่อยขาหมูเจ๊แมวลูกชิ้นปลาก็อร่อยอ๋อลูกปลาหวานอะไรขาหมูเชฟดีลูกชิ้นปลาร้านอะไรหมูกรอบเมืองตังของเจ๊แมวลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นปุ๊ะเรือสำเภาอร่อยไหมอร่อยลูกชิ้นปลาอะไรลูกชิ้นปลาก็ดูที่กล่องอ่ะพี่น้องปลาสนุกปลาสนุกแล้วกุ้ยช่ายมหานครเออดีอาหารดีมากอร่อยบอกก่อนว่า
เกือบ100ร้านมี60กว่าร้านอาหารเกือบพันเมนูมีหมอดูด้วยหมอดูด้วยถึงเสร็จแล้วไปดูหมอกันมีด้วยมีอาจารย์เพิ่มหมอพิพิมหมอท็อปซิกเก็ตหมอแก้วเมนเบอร์มัตต์พัดเยอะดาราก็มีไปพี่พจน์กับพี่ต้าวริศมีตินาพวกนี้ก็ท็อปไปกัน ไปเจอกันเลยเจอกันเลยเออของดีหมดบอกก่อนทุกร้านมีโปรโมชั่นราคาจับต้องได้ไม่แพงกี่โมงเสร็จรายการก็ไปเลยถ้าใครไม่อยากเจอก็กลับได้นะพี่ก้องจะไม่เจอไม่ซื้ออาหารเสร็จแล้วกลับเลยถ้าไม่อยากเจอพี่ก้องลองกินหมูเต้ให้กับมังกรทองหน่อยไม่ใช่หรอเมื่อกี้ชื่ออะไรนะไม่ใช่พูดเนื้อหมูเต้มังกรทองน้ำจิ้มเขานี่นะรสมากมากออกจ่าออกมาจากเยาวราชไม่ใช่หรอมังกรนี่มาจากไหนเยาวราชอ๋อนี่อย่าลืมมีไก่ย่างจีรพันธ์ชื่อดังตั้งแต่พี่ยังเด็กๆไปงานวัดต้องเจอไก่ย่างจีรพันธ์อันนี้รสมากเจ๊แมวหมูย่างเมืองตังพี่พจน์ดูนี่อันนี้เกี่ยวกับบ้านพี่นะพี่จะกินไส้อย่างเงี้ยคนเดียวเลยเนี่ยห้างอื่นเลยนะพี่กินคนเดียวเลยทั้งไส้เนี่ยเกี่ยวกับบ้านเลยเพราะนี่อร่อยมากมันหมักมันย่างเหมือนเกี่ยวกับเขาพี่นะพี่กินคนเดียวเลยทั้งไส้กล่องเนี้ยออกไปกินพี่แม่ออกออกชื่อโอ๊กเหรอแล้วกูจะหาเมื่อก่อนนี้นะบอกก่อนว่าอร่อยแป้งบางไส้แน่นมีหลายอันมากอันนี้แค่เอามาเป็นตัวอย่างนะที่นี่งานจริงๆมีประมาณพันกว่าอย่างเกือบพันเกือบพันเหรอเกือบพันแต่หมูเต้เขาอร่อยจริงหมูเต้นี่นะคุณผู้ชมขาบอกก่อนว่าคือแช่ตู้เย็นไว้ออกมาอุ่นไม่แข็งค่ะแตกมากเลยไม่แข็งค่ะเลิศมากกูกินอะไรคะทุเรียนน่ะหรือว่าทุเรียนเหรอคะทุเรียนใส่ไข่แดงใช่ไหมทั้งหมดนี้ราคาสินค้าจับต้องได้เพียงแค่7วัน12ถึง18กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลชลบุรีชั้น1นะคะพรุ่งนี้เริ่มวันแรกวันแรกพรุ่งนี้เลยพี่ก็เสร็จรายการที่เสร็จแล้วก็จะรีบไปเลยพี่พบไปกับพี่ท็อปพี่ท็อปพลอนนท์ไปไหมพรุ่งนี้ไปไม่พลอนนท์ไม่ไปอยู่ทำไมอ่ะจริงได้ไงอ่ะเหนื่อยช่วงนี้เหนื่อยทำไมเหนื่อยชีวิตไม่ได้เหนื่อยชีวิตเหนื่อยปวดหัวอย่าลืมพรุ่งนี้7วันเท่านั้น12ถึง18กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลชลบุรีชั้น1ไปงานลิติโปรแฟร์สินค้าราคาจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านพรุ่งนี้ก้องกันว่าไปประเดิมนะคะอ่ะงานแฟร์ที่มีอาหารเยอะที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดอ้าวรถถูกต้องเดี๋ยวเราต้องเบรกนะเดี๋ยวเราช่วงหน้าเรามีสกู๊ปพิเศษครบรอบ91ปีสาราเฉลิมกรุงโรงมหรสพหลวงแห่งแรกของประเทศไทยเบรกสักครู่ครับอร่อยจริงก้องเติร์ดฮอตบูสวัสดีค่ะวันนี้พบกับก๊อบแก๊บนะคะในก้องสดบนหมู่วันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าก๊อบแก๊บพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่ศาลาเฉลิมกรุงค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่91รวมถึงนะคะวันนี้มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงเนี่ยยังมีการจัดมอบทุนให้กับนักแสดงด้วยโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าคนมาร่วมงานเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศงานรวมถึงไปสัมภาษณ์นักแสดงที่มาร่วมงานในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะพี่แขกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แขกค่ะวันนี้ค่ะความสำคัญในงานในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นการรวมตัวนักแสดงนะครับแบบระดับตำนานทั้งนั้นเลยเป็นยังไงบ้างครับพี่แขกงานในวันนี้พี่ต้องบอกเลยว่าชื่นใจหลังจากสถานการณ์โควิดมาเราก็ไม่ได้เชิญใครจนมาปีนี้เนี่ยเราก็เชิญปรากฏว่าตอบรับกันมาเยอะมากโชคดีที่ว่าเวลามาเนี่ยทุกคนจะรู้จักกันแล้วเหมือนกับว่าเขากลับมาบ้านเขาอะนะคะคือใช่ใช่ใช่แล้วก็ถือว่าเป็นการครบรอบ91ปีด้วยของศาลาเฉลิมกรุงนะคะแล้วก็วันนี้ก็ยังมีแบบว่าพี่น้องนักแสดงด้วยมารับทุนด้วยในฐานะมูลนิธิเนาะสวัสดิการนักแสดงด้วยพี่แขกค่ะทั้ง2อย่างเนี่ยมาโคจรร่วมกันได้ยังไงมูลนิธินักแสดงเนี่ยเกิดขึ้นจากตอนสมัยพระจุคุณหญิงสุภัตรามาสดิเนี่ยนะคะตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีท่านมีเงินเหลือจากการจัดงานภาพยนตร์อยู่ 900,000 บาทท่านก็เอาเงินเนี่ยมากองไว้ให้เราแล้วก็ให้พระจุเนี่ยเป็นประธานมูลนิธินักแสดงต่างๆก็ลงแรงทําเป็นการแบบว่าวงการเดียวกันเนาะพี่เนาะใช่วันนี้ขอบคุณพี่แขกมากนะคะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ไก่พี่ก้องต้องบอกกันเลยวันนี้เรามาสาราเฉลิมกรุงต้องพูดนิดนึงค่ะขอความสำคัญในวันนี้ที่ครบรอบ91ปีพี่ไก่ไม่เราก็เกิดมาทันเฉลิมกรุงนะคะแล้วอยู่มาถึงตรงนี้เราก็ดีใจที่เรายังเห็นเฉลิมกรุงยังอยู่ตรงนี้เป็นมหรสพของประเทศเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราตายไปแล้วก็คงยังเป็นเฉลิมกรุงยังเป็นมหรสพของประเทศชาติอยู่ตรงนี้ใครก็ตามที่ไม่เคยมาไม่เคยมาที่นี่ไหมคะถ้าเกิดมาจะรู้สึกอันนี้คือความขังความเป็นประเทศไทยมันอยู่ตั้งแต่แรกเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะคะรัชกาลที่7นะคะท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานร่วมละครแห่งแรกของประเทศแล้วต้องบอกก่อนวันนี้นะคะยังมีมูลนิธินักแสดงอาวุโสด้วยนะคะที่มีการมอบทุนถือว่าเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ซึ่งก็คือเป็นผู้ที่ปลุกเบิกในวงการบันเทิงให้พวกเรานะพี่ไก่เนาะเราก็ได้พวกท่านเป็นต้นแบบในการทำงานเนาะเป็นต้นแบบของพวกเราที่ทำให้เห็นว่าศิลปินรักศิลปินศิลปินไม่ทอดทิ้งศิลปินจริงค่ะขอบพระคุณค่ะพี่โอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในฐานะที่เราเป็นนักแสดงเนาะวันนี้ก็มีมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงด้วยมีการมอบทุนแล้วก็เป็นการแบบว่าความรักที่ช่วยเหลือกันในวงการพี่โอรู้สึกไงบ้างวันนี้ได้มาเจอหลายๆท่านโอไม่ค่อยได้เจอละก็พอได้มาเห็นทุกๆคนแล้วก็ทุกคนยังสุขภาพแข็งแรงอยู่โอก็รู้สึกดีจริงๆอาชีพนักแสดงเนี่ยครับโอว่าแตกต่างจากอาชีพตรงอื่นๆตรงที่อาชีพอย่างอื่นเนี่ยยิ่งทำงานยิ่งได้รับความก้าวหน้าแต่นักแสดงเนี่ยไม่ใช่ยิ่งนานวันเข้ายิ่งได้รับความสนใจน้อยลงอาจจะเริ่มไม่มีงานแล้วท้ายที่สุดก็อาจจะถูกหลงลืมก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการมีงานวันนี้เนี่ยก็จะทำให้เราได้นึกถึงวันก่อนๆวันเก่าๆที่นักแสดงหลายๆท่านน่ะได้ให้ความสุขกับพวกเราแล้ววันนี้ค่ะก็เป็นการครบรอบ91ปีด้วยสาราเฉลิมกรุงพี่โอค่ะความผูกพันของเรากับที่นี่พี่โอมาดูละครที่นี่หรือคอนเสิร์ตที่นี่บ้างไหมเคยมาดูโขนครับแล้วก็มันวิทย์ AF เขาเคยเปิดคอนเสิร์ตที่นี่ก็เคยมาดูส่วนใครที่ไม่เคยมาควรจะมาสักครั้งหนึ่งมาเก็บบรรยากาศมาเก็บความรู้สึกเพราะตึกนี้มีเรื่องราวแล้วก็มีสตอรี่มากเลยจริงเนาะพี่โอวันนี้ขอบคุณพี่โอนะขอบคุณค่ะค่ะมีขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีขาอยากให้พูดนะคะถึงแบบวาระครบรอบ91ปีของศาลาเฉลิมกรุงด้วยค่ะก็ในโอกาสที่เรามาวันนี้นะคะดีใจมากที่เป็นวันครบ90ปีมีจำได้ว่า2501เนี่ยมีเป็นคนมาลำคนแรกเลยนะถามตัวมีเองภูมิใจมากนะคะภูมิใจแล้วก็ดีใจที่มาร่วมในวันครบ91ปีแล้ววันนี้ค่ะยังมีนักแสดงนะคะมีการมอบทุนด้วยนะคะในมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงด้วยมีขาความแน่นแฟนของมูลนิธินี้เนี่ยกับวงการบันเทิงเนี่ยมีรู้สึกว่ามันแบบว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะที่ทุกคนจะอยู่ในมูลนิธินี้ทุนนี้เริ่มตั้งแต่เริ่มมีมูลนิธิก็พี่แขกก็จัดตลอดให้สบายแล้วบางทีก็มาดูแลอย่างใครเจ็บป่วยเนี่ยเขาจะมีกรรมการไปดูแลยังทำอยู่เสมอเลยเขาช่วยกันถือว่าเป็นมูลนิธิที่ดีมากเราทุกคนเหมือนมาครอบครัวพบปะเนาะใช่ค่ะโอ้โหมีค่ะวันนี้ขอบคุณมีมากแต่ไม่เหนื่อยเลิฟๆค่ะสวัสดีค่ะแม่อ้อยค่ะแม่อ้อยนะคะเป็นภรรยาอชูศักดิ์นะคะพุ่มกับชื่อดังเลยนะคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้อชูศักดิ์เนี่ยของเราเนี่ยกำลังแบบป่วยหลายโรคเหมือนกันอยากถามแม่อ้อยนะคะว่ามีใครไปเยี่ยมเยียนอชูศักดิ์บ้างให้กำลังใจมีที่แน่ๆเลยนะคะคุณไก่วรายุทธเนี่ยไปเยี่ยมอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็มีทางกันตนานะคะแล้วก็ทางบอดคาสไปเมื่อวานนี้กันตนาไปเมื่อวานนี้แล้วก็มีน้องๆหลานๆจอยศิริรักษ์ถุนโชคนะคะแล้วก็ทีมงานน่ะที่ทำงานกับพี่ศักดิ์มาเนี่ยไปกันตลอดผู้ที่เคยร่วมงานมาด้วยใช่ใช่ค่ะกับอาชูศักดิ์ของเราและตอนนี้ค่ะวันนี้นะคะเป็นการมอบทุนด้วยนะคะจากมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสเนี่ยมอบให้อยากให้พูดนะคะถึงความประทับใจของความแน่นแฟนของพี่น้องในวงการด้วยค่ะแม่อ้อยก็ประทับใจมากๆเลยนะคะที่มีมูลนิธินะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือนักแสดงอาวุโสนะคะเวลาที่นักแสดงเก่าๆเนี่ยลำบากอะไรเงี้ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธินะคะขอบคุณมูลนิธินะคะแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณที่ปรึกษาทุกท่านเลยนะคะที่นึกถึงคนเก่าๆนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาขอบคุณแม่อ้อยนะคะขออาชูศักดิ์ถ่ายไว้ไวค่ะขอบคุณค่ะMove.